นี้นะคะข้างๆนานาเนี่ยเชฟสินชัยนะคะหรือที่พวกเราเรียกกันเชฟน็อตนะคะเป็นหนึ่งในคนนะคะที่มีความรู้มากๆเลยเรื่องเกี่ยวกับขนมปังวันนี้ค่ะเชฟขาของอยู่ตรงหน้าเต็มไปหมดเลยเชฟมีหลักสูตรขนมปังมาฝากเราใช่ไหมใช่ครับวันนี้เชฟจะมานำเสนอขนมปังอะไรเอ่ยปกติแล้วมิลโดของเราจะมีอยู่2สูตรนะครับจะเป็นมิลโดจืดกับมิลโดหวานนะครับวันนี้เชฟจะมานำเสนอขนมปังมิลโดที่เชฟบอกเนี่ยดีกว่าขนมปังอื่นๆยังไงเชฟก็มีปริมาตรที่ดีขึ้นแล้วก็เก็บแล้วยังมีความอร่อยเหมือนเดิมครับปริมาตรดีขึ้นแปลว่าทำขายจะได้กำไรมากขึ้นใช่ครับถือว่าเป็นหนึ่งในขนมปังเพื่อการค้าที่น่าสนใจนะคนที่ไม่มีพื้นฐานสามารถมาเรียนได้ไหมเชฟมาเรียนกับเชฟได้เลยครับเวลามาเรียนกับเชฟเนี่ยเรียนกี่วันคะอ๋อหลักสูตรละ1วันครับก็แปลว่ามาเรียนขนมปังจืด1วันเรียนขนมปังหวาน1วันถูกไหมคะใช่ครับมาเรียนกับเชฟเนี่ยดีกว่าการไปเรียนตามอินเทอร์เน็ตยังไงบ้างอ่ะมาเรียนกับเชฟได้ปฏิบัติจริงเลยครับแล้วเชฟให้การดูแลตลอดทั้งสูตรเลยครับข้อดีของการมาเรียนกับเชฟของเราเนี่ยนะคะเชฟน็อตเนี่ยบอกเลยการันตี 100% เลยว่าคนที่ไม่มีพื้นฐานมาเรียนได้เลยที่สำคัญเนี่ยนะคะห้องเรียนเราจำกัดรับคนในจำนวนจำกัดมากๆเพราะฉะนั้นการมาเรียนกับเชฟเชฟดูแลอย่างทั่วถึงแน่นอนจ้ะวันนี้นะคะเป็นน้ำจิ้มเชฟบอกว่าเชฟมีการคลึงขนมปังมาสาธิตละกันวันนี้เชฟบอกว่าวันนี้จะมี2เมนูใช่ไหมคะคือเมนูอะไรบ้างเชฟก็จะเป็นเมนูจืด1ตัวแล้วก็หวาน1ตัวครับจืดวันนี้ของเชฟจะทำอะไรเอ่ยเป็นโกโก้ทวิสต์ครับแล้วหวานล่ะคะหวานเป็นเรดบีนบันครับเป็นขนมปังถั่วแดงเนาะที่หลายๆคนชื่นชอบกันอ่ะก่อนที่จะให้เชฟลงมือทำขออนุญาตขายของก่อนค่ะการเรียนขนมปังมิลโดของเชฟเนี่ยนะคะหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นจืดหรือหวานใครก็ตามที่อยู่กรุงเทพนะคะหรือสาขาเชียงใหม่เนี่ยก็สามารถลงเรียนได้เหมือนกันนะเชฟสามารถสอนได้ทั้งกรุงเทพและเชียงใหม่เลยจ้ะหากสนใจนะคะอยากเรียนกับเชฟน็อตนะคะมั่นใจเลยแหละว่าจะจับมือทำจนกระทั่งคุณสามารถทำขนมปังได้แน่นอนติดต่อได้ที่0922658968หรือช่องทางที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยจ้าอันนี้เป็นโกโก้ทวิสต์เพราะฉะนั้นนะเขาก็จะใส่เป็น2สีก็คือสีขาวกับสีโกโก้2อันใส่ลงไปก็จะใส่ขนมปังลงไปแบบนี้รอขึ้นปูสองเท่าครับค่ะต่อไปเป็นมิลโดหวานนะครับค่ะเป็นไส้ถั่วแดงค่ะอันนี้คือเชฟห่อไส้นะเอาตัวแป้งขนมปังของเราเนี่ยนะคะเป็นมิลโดสูตรพิเศษเชฟเนี่ยนะคะห่อกับไส้ถั่วแดงของเราค่ะหลังจากห่อเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมาขึ้นรูปเดี๋ยวเรามาดูวิธีการขึ้นรูปกันค่ะอันนี้นี่อุ้ยบอกเยอะเลยนะเนี่ยใช่ครับให้เคล็ดลับแบบละเอียดเลยถ้าเกิดว่าดูไม่ทันเนี่ยนะคะดูใหม่ได้เรื่อยๆนะติดตามชมได้อีกหนึ่งช่องทางของเรา YouTube ย้อนหลังได้หรือถ้าเกิดดูแล้วก็ทำไม่ได้สักทีมาลงเรียนกับเราได้นะเข้าครัวมากับเชฟได้เลยคราวนี้เชฟจะขึ้นรูปเป็นวงรีนะครับครับขึ้นรูปเป็นวงรีนะคะหลังจากได้ขนมปังนะคะหน้าตาแบบนี้แล้วเนี่ยเจ้ามิลโดของเชฟเนี่ยนะคะจะถูกพาให้ขึ้นฟูหลังจากขึ้นฟูเป็น2เท่าแล้วนำเข้าเตาอบออกมาขนมปังร้อนๆก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะคุณดูสิวิธีการทำง่ายขนาดนี้เคล็ดลับเยอะมากทุกรายละเอียดเชฟของเรานะคะเชฟน็อตเนี่ยพร้อมแชร์กับทุกคนที่มาเรียนเลยล่ะค่ะมาเรียนด้วยกันเยอะๆนะคะยังไงเจอกันในห้องเรียนจ้า